ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยก็เป็นแมตช์ระดับตำนานของแต่ละทีมนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเป็นเน้นผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ในยุคดรีมทีมซึ่งก็เป็นขวัญใจของแฟนบอลหลายๆคนในบ้านเราเช่นเดียวกันกับทางสโมสรลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นพวกตัวแทนอดีตนักเตะทั้งหลายที่มารวมทีมเล่นกันในแมตช์กระชับมิตรเมื่อวานก็ถือว่ามีการยิงประตูกันรวมถึง7ลูกเลยทีเดียวนะครับเกมสนุกสนานโดยที่ระหว่างที่ในช่วงนี้อาจจะฟุตบอลไทยเราก็ปิดลีกนะครับทางฝั่งยุโรปก็ไม่ค่อยมีเกมสโมสรให้ได้ดูได้มาดูเกมนี้กันแทนนะครับทีมชาติไทยนี่ก็นำโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ดุสิตเฉลิมแสนส่วนลิเวอร์พูลในตัวชูโรงก็คือร็อบบี้ฟอลเลอร์กับสตีฟแม็กมานามานผู้หูในยุคสไปบอยลงเล่นในเกมชุดคู่นี้นะครับนาที26ลิเวอร์พูลนำก่อนนะครับจังหวะที่เอมิลเฮสกีผ่านบอลให้กับแพทริกแบร์เกอร์ยิงผ่านที่สามประตูของไทยเนี่ยก็คือวิรัตวังจันทร์เข้าไปนะครับจากนั้นอีกแค่2นาทีนะครับคดง้วนสุรชัยก็มายิงตีเสมอให้ทีมชาติไทยเป็น 1-1 นาที37ไทยนำอีกครั้ง 2-1 จากจังหวะที่เทศักดิ์ใจมั่นเทศักดิ์นี่ยังเล่นอยู่นะครับครับว่า40แล้วจ่ายบอลให้กับสุรชัยชิปบอลผ่านเจอร์ซี่ดูเด็กประตูของลิเวอร์พูลที่ลงมาเปลี่ยนตัวกันที่ลงสนามตัวจริงในเกมเมื่อวานนี้ครับก็เป็นโค้ดง้วนยิงเข้าไปอีกลูกอย่างสวยงามจบครึ่งแรกทีมชาติไทยนำ 2-1 นะครับครึ่งหลังนาที53ลิเวอร์พูลตีเสมอ 2-2 แพทริกแบ็คเกอร์ยิงใบฉลับตรงศักดิ์ประจักษ์ตาเข้าไปตรงตะข่ายนาที59ลิเวอร์พูลได้จุดโทษนะครับร็อบบี้ฟอลเลอร์ไปโดนทำฟาวล์แล้วเจ้าตัวสังหารเองให้ลิเวอร์พูลพลิกขึ้นนำ 3-2 นาที65เทอร์ศักดิ์ใจมั่นหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านเซฟของเจอร์ซี่ดูเด็กเข้าไปอย่างเหนือชั้นก็ทำให้ไทยตีเสมอ 3-3แล้วก็ในช่วงนาที70นะครับไทยออกนำ 4-3 เป็นทางลิเวอร์พูลออกนำ 4-3 นะครับโดยที่แพทริกแบ็คเกอร์หลุดเข้าไปยิงผ่านวิรัตวังจันทร์ซึ่งก็ปัดบอลไปเข้าทางสตีฟแม็กนามานแล้วก็ยิงประตูฉายกับทีมอดีตลิเวอร์พูลเข้าไปเป็นสกอร์สุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็เป็นสรุปว่าทีมรวมดาราลิเวอร์พูลชนะรวมดาราทีมชาติไทยไป4ประตูต่อ3นะครับก็เรียกว่ายิงกันเอาใจแฟนบอลที่เข้าไปดูครับยิงกันตามวัยจริงดูบอลพวกนี้ก็จะเพลินไปอย่างนึงเพราะว่าเขาก็ปล่อยให้แต่ละทีมได้โชว์เบสิกกันได้เต็มที่เลยแต่ละคนนี่ก็นะเลี้ยงเต็มที่โชว์เต็มที่เรียกว่าดูแก้คิดถึงทั้งอดีตนักเตะไทยแล้วก็อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยส่วนอดีตนักเตะไทยเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่เป็นโค้ชทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับโค้ชในไทยลีกนี่แหละครับใช่ครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลกันต่อครับซึ่งเรอัลมาดริดครับก็ต้องเจอปัญหาครับเมื่อลูก้าโมริชครับเก็บจากเกมคัดยูโร2014ครับแล้วก็น่าจะพักถึง3สัปดาห์ด้วยกันครับลูก้าโมริชครับบาดเจ็บจากเกมที่โครเอเชียครับเสมออิตาลี1ประตูต่อ1ครับแล้วก็ต้องพักนานถึง3สัปดาห์เลยทีเดียวครับทำให้เขาเนี่ยจะพลาดลงเล่นลาลิก้าสเปนครับ3นัดแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกถึง3เกมด้วยกันครับมาดริดครับต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อลูก้าโมดริชกองกลางทีมชาติโครเอเชียครับต้องพักราวอย่างต่ำนะครับ3สัปดาห์หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการรับใช้ทีมชาติโครเอเชียคัดยูโร2016ครับโมดริชลงเล่นเพียง27นาทีเท่านั้นครับก่อนที่จะเสมออิตาลี1ประตูต่อ1ซึ่งเกมนี้ครับต้องหยุดถึง2รอบครับเพราะว่ามีพลุมิสไซล์ครับถูกโยนลงมาในสนามด้วย AFP ครับก็ระบุจากการให้สัมภาษณ์ของโฆษกทีมตราหมากรุกว่าโมดิชนั้นบาดเจ็บบริเวณโคนขาหนีบแล้วก็ต้องพักถึง3สัปดาห์ด้วยกันทำให้เขาจะหมดลงสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ลงเล่นในลาลิก้าสเปนที่จะพบกับเอบ้าทีมน้องใหม่มาลาก้าครับแล้วก็รวมไปถึงเซลตาบีโก้ในขณะที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็จะเป็นเกมที่พบกับ FC บาเซลฤดูกาลนี้ครับโมดิชลงเล่นให้มาดริด10นัดยิง1จ่าย2ครับแล้วก็ช่วยให้เรอัลมาดริดครับขึ้นนำไปอยู่บนหัวตารางของลาลิก้าแล้วนะครับตอนนี้ที่จริงต้องบอกว่าปรับจูนกับทางด้านโทนี่โครสได้เร็วทีเดียวครับเร็วมากเร็วมากแล้วกลายเป็นคู่ตัวจริงที่ลงตัวมากไปเลยในแดนกลางของมาดริดก็ถือว่าความเสียหายที่ลองโซ่ย้ายไปมีแค่แป๊บเดียวเองใช่ครับมีแค่ช่วงต้นฤดูกาลนะครับแล้วก็ต้องไปดูครับว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าครับสำหรับการสูญเสียโมดิชไปแบบนี้ครับมาดริดส่วนมิดฟิลด์ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่ทำภาพจากอนาคตไกลก็คือพอปอกบาครับเจ้าตัวก็หวังที่จะเดินตามรอยรุ่นพี่ด้วยการลุ้นคว้ารางวัลบอลลงดอให้เหมือนกับซีเนดินซีดานแล้วก็มิเชลพาเดนี่สองอดีตแข้งของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็เคยเล่นอยู่กับยูเวนตุสด้วยนะครับส่วนพอปอกบาในล่าสุดก็ต่อสัญญาค้าแข้งฉบับใหม่กับต้นสังกัดยูเวนตุสแล้วเหมือนกันครับปอกบานั้น
ตั้งเป้าในการคว้าบอลลงดอให้ได้เหมือนทั้งซีดานและพลาตินีซึ่งพลาตินีนั้นก็เป็นคนแรกที่ได้รางวัลนี้ติดต่อถึง3สมัยติดกันเลยนะครับหลังจากที่เคยเป็นกำลังสำคัญให้ทีมมาลายในช่วงกลางยุค80ส่วนซีดานผลงานยอดเยี่ยมกับทีมเมืองโคนารีเหมือนกันแล้วก็มีส่วนสำคัญในการนำฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกจนกระทั่งเขาได้รับรางวัลบอลลงดอในปีเดียวกับที่ได้แชมป์เวิลด์คัพก็คือปี1998นะครับส่วนป็อกบาตอนนี้ในวัยแค่21ปีเท่านั้นเองนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัยนี้ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จให้ได้เหมือนกับรุ่นพี่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อในฝรั่งเศสหลังจากต่อสัญญากับยูเว่ไปจนถึงปี2019ป็อกบาบอกว่ามั่นใจว่าจะมีสิทธิ์ดำเนินตามรอยรุ่นพี่ได้อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าต้องการจะเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จต่างๆรวมไปถึงการได้แชมป์รายการ UEFA Champions League ส่วนสัญญาฉบับใหม่ที่เพิ่งต่อออกไปเจ้าตัวก็เชื่อว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีตามเป้าที่ยูเวนตุสเองก็ถือว่ามีนักเตะฝรั่งเศสหลายคนที่เคยได้บอลลงดอมาแล้วแล้วตัวเขาเองก็อยากจะทำให้ได้แบบนั้นด้วยเช่นกันสำหรับป็อกบาย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่มีค่าตัวนะครับเนื่องจากว่าในยุคช่วงปลายของเซอร์เล็กฟอร์กูสันที่ยังคุมแมนยูไนเต็ดอยู่ตอนนี้ป็อกบาไม่มีตำแหน่งตัวจริงก็เลยย้ายมาเล่นที่ตูรินแบบฟรีๆเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยพัฒนาฝีเท้าแบบสุดยอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแดนกลางของยูเวนตุสแล้วก็นำทีมคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จด้วยนะครับก็ทุกวันนี้แฟนปีหลายคนยังบ่นอยู่นะครับคือออกมาฟรีอ่ะถ้าจะซื้อกลับไปอีกทีนึงนี่ต้องมีสัก40ล้านปอนด์ยังต่ำนะฮะ โอ้โหราคาอัพขึ้นเยอะ And Juventus are in frontแล้วก็เป็นข่าวในทีมกาโชเซเรียอาอยู่นะครับราเฟลเบนิเตสครับก็ปฏิเสธในการดึงตัวมาริโอบาโลเตลลี่ครับไปร่วมทัพนาโปลีครับย้ำว่าแค่เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นนะครับเทรนเนอร์สโมสรนาโปลีครับก็ปฏิเสธข่าวที่เขาจะคว้าตัวมาริโอบาโลเตลลี่กองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับมาอยู่กับทีมในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้บาโลเตลลี่ครับเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีข่าวลือหนาหูที่เดียวครับกับการย้ายกลับไปอิตาลีอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะกับการย้ายไปอยู่กับนาโปลีในช่วงหน้าหนาวก็นั่นก็เพราะว่าไม่สามารถปรับตัวกับการเล่นในอังกฤษในรอบ2ที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในครั้งนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามจากการให้สัมภาษณ์ผ่านกาเซต้าเดโลสปอร์ตครับราฟาเอลเบนิเตสก็ได้ตอบคำถามเรื่องนี้อย่างหมดเปลือกเลยก็เบนิเตสครับได้กล่าวว่าแฟนลิเวอร์พูลครับเป็นแฟนบอลที่ซื่อสัตย์และหากบาโลเตลลี่ครับทำผลงานได้ดีกองเชียร์ก็จะหนุนหลังเขาครับส่วนการที่จะย้ายมายังนาโปลีหรือไม่เรื่องนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเพียงแค่การสมมุติเท่านั้นและก็ไม่เคยคิดที่จะทำด้วยครับชัดเจนทีเดียวอาจจะวงเล็บว่าไม่เคยคิดที่จะหาเรื่อง ใส่ตัวใช่คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปต่อที่โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจากทาง True Sport ครับในช่วง True Sport Today มีเอเชียนบีทเกมให้ได้ชมกันจริงๆก็ชมยาวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับรายการแรกๆนี่ก็แข่งกันตั้งแต่สัก8โมงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ของวันนี้ก็มีโปรแกรมน่าสนใจก็คือบ่าย2โมงนะครับก็ไปดูเซปักตะก้อชายครับพบกับเกาหลีใต้แล้วก็ช่วงบ่าย4โมงเนี่ยดูแฮนด์บอลหญิงนะครับระหว่างไทยพบกับญี่ปุ่นในช่อง beIN Sport ครับ676NBA regular season ครับพรุ่งนี้10โมงเช้า New Orleans Pelicans เจอกับ Sacramento Kings ครับในช่อง NBA TV ครับ674ก็ส่วนผลการแข่งขันที่ค้างกันอยู่วันนี้นี่ก็ล่าสุดเพิ่มเติมเพิ่งจบไปคู่หนึ่งนะครับ Portland Trail Blazers เปิดบ้านชนะ New Orleans ไปได้102-93คะแนนเหลือคู่เดียวตอนนี้ Chicago ออกนำ El Clipper ห่างเหมือนกันครับ83-64คะแนนเกมเหลือในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับก็เลยแค่10นาทีก็จะจบแล้วนะครับสำหรับคู่นี้เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามรายการครับรวมไปถึงพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมวันนี้เราส่งคลิปปิดท้ายกัน World Motion ให้ไปดูครับเจ้าของฉายาชื่อว่า Catman Catman นี่มนุษย์แมวครับเก่งเรื่องของกีฬาศิลปะประเภทครับโปเอล่านะครับไปดูลีลาของมนุษย์แมวคนนี้ว่าจะแจ๋วแค่ไหนนะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับเจอกันทีช่วงค่ำพร้อมกับผล NBA ที่จะมาสรุปกันทั้งหมดด้วยนะครับช่วงนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
Because every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more of where I'm becoming. This is all I want to do is be more like me and be less like you. Can you see that you're smothering?